ของสองสิ่งที่กระทบกันและทำให้เกิดเสียงนี้เป็นเสียงที่เตือนให้เรากลับมามีสติค่ะเมื่อมีเสียงมากระทบหูไม่ว่าเสียงนั้นจะเป็นเสียงสรรเสริญเสียงนินทาว่าร้ายให้คุณกลับมาที่ลมหายใจแห่งสติเหมือนถูกเตือนว่ากายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อใดที่เราเห็นกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันปัจจุบันขณะจึงเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดของเราคุณแม่เชิญคริสโตโบเพื่อให้ท่านได้เห็นว่าเสียงเตือนให้เรากลับมาเจริญสติปัญญาและทุกครั้งที่เราหายใจที่มีแร่ธาตุของเกลือ250ล้านปีที่เป็นเกลือหิมาลายันสุขภาพกายของเราก็แข็งแรงขณะเดียวกันสุขภาพใจของเราก็สงบงดงามกระทบเบากระทบแรงรู้ทันไหวใจตื่นไว้ค่ะมาเป็นหนึ่งเดียวกันในการรอพระอริยธารามหาโพธิสัตว์31ตุลาคมพบกันนะคะนั่นคือประวัติศาสตร์ของเราค่ะสงบเย็นเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็สำเร็จค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ